ของดีติดครัว EP นี้นะครับเชฟน่าจะมาบอกทุกคนว่าด้วยเรื่องของอุปกรณ์สำหรับโฮมดริปเปอร์นั่นเองนะครับสำหรับคนที่อยากที่ดริปกาแฟที่บ้านนะครับแต่ว่าเราจำเป็นต้องมีอุปกรณ์ราคาแพงขนาดไหนใช้ได้ดีขนาดไหนนะครับวันนี้จะเล่าทุกคนฟังขั้นต้นเลยนะครับทั้งหมดนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นจริงๆนั่นแหละสำหรับอุปกรณ์ที่จะแนะนำในวันนี้จะแบ่งเป็นเซตๆละกันเซตแรกเลยก็คือเมล็ดกาแฟนะครับเมล็ดกาแฟเนี่ยเพื่อนๆสามารถที่จะซื้อเมล็ดกาแฟที่ชอบจากร้านกาแฟที่ใช่ที่เราชิมแล้วกินแล้วรู้สึกว่าแบบเออว่ะเฮ้ยไอตัวนี้ดีว่ะอย่างผมเนี่ยร้านกาแฟที่กินอยู่ชื่อมอดอยู่แถวออฟฟิศเนี่ยเขาจะมีเมล็ดกาแฟตัวนี้ครับที่เรากินเป็นอเมริกาโน่เย็นเนี่ยก็คือ Everyday Blend มันก็จะเป็นการเบลนระหว่างกาแฟไทยบวกกับเอธิโอเปียมันก็จะมีความเบอร์รี่หน่อยๆเปรี้ยวนิดๆรสชาติกาแฟชัดอยู่อีกอันนึงนะครับที่อยู่ในกลุ่มเมล็ดกาแฟเนี่ยก็คือตัวภาชนะถนอมคุณภาพของเมล็ดกาแฟนั่นเองนะฮะภาชนะนี้จะมีความเป็นสุญญากาศทั้งในมีการปั๊มอากาศออกทำให้เมล็ดกาแฟของเราอ่ะไม่สัมผัสอากาศทำให้รักษาคุณภาพของเมล็ดกาแฟคั่วนั่นเองนะตอนนี้ต้องขอบคุณแบรนด์เฟลโลนะเพราะว่าวันนี้เยลโล่สตาฟผู้นำเข้าแบรนด์เฟลโลเนี่ยเขาให้เรายืมอุปกรณ์มามีอุปกรณ์ที่แบบวางไว้ในบ้านเฉยๆไม่ต้องดิฟก็ดูดีเรียบร้อยเลยเพราะว่าถือว่าเป็นหนึ่งเฟอร์นิเจอร์ในบ้านได้เลยนะฮะเข้ามาปุ๊บวางปุ๊บโอ้โหคนจะตะลึงว่าแบบเฮ้ยสุดยอดอ่ะพูดมากเราจะเอานี่ก่อนกดให้ดูก่อนปุ๊บนี่ใช่ไหมครับปกติมันก็จะเปิดฝาได้แบบนี้วิธีการของไออุปกรณ์ประเภทนี้มันจะเป็นการทำให้เกิดสุญญากาศในขวดโดยการหมุนฝาไปเรื่อยๆหมุนเนี้ยหมุนลักษณะเนี้ยจะเป็นการหมุนเพื่อที่จะดูดอากาศออกหมุนไปเรื่อยๆปุ๊บมันจะมีตัวปุ่มที่บอกสถานะว่ามันเป็นสุญญากาศแล้วมันก็ดึงไม่ออกมันก็ดึงไม่ออกเนาะลักษณะแบบนี้จะทำให้เราสามารถถนอมเมล็ดกาแฟได้อุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับนั่นก็คือตัวบดเมล็ดกาแฟนั่นเองนะครับภาษาอังกฤษเรียกว่า coffee grinder นะ coffee grinder จะมีให้เลือกหลายแบบมากๆหลายคุณภาพมากๆมันจะมีอยู่2ระบบระบบอัตโนมือกับระบบอัตโนมัติอัตโนมือเนี่ยครับแน่นอนว่ามันต้องใช้มือช่วยในการบดแน่นอนเขาก็จะมีตัวเฟืองอยู่ข้างในเหมือนกันนั่นแหละหมุน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 เข้าไปเราก็จะได้เมล็ดกาแฟบดออกมานะครับส่วนระบบอัตโนมัติเนี่ยก็จะเป็นระบบไฟฟ้านะครับที่เราจะใส่เมล็ดกาแฟเข้าไปแล้วกดปุ่มเดียวมันก็จะแบบปรืดออกมานะครับราคาบอกอย่างนี้ไม่ใช่ว่าระบบอัตโนมือจะถูกกว่าระบบอัตโนมัตินะครับความแพงของตัวบดกาแฟอยู่ที่เฟืองที่เขาใช้ในการบดนั่นเองตัวเฟืองนี่แหละจะบ่งบอกได้ว่าเมล็ดกาแฟที่เราบดออกมาเนี่ยสม่ำเสมอเท่ากันหรือเปล่าเชฟน่านเนี่ยใช้มาแล้วแบบอัตโนมือเนี่ยเหนื่อยมากบอกจริงๆที่บ้านนะครับจะมีเครื่องบดแบบโบราณอ่ะเป็นโม่หินเนี่ยหมูโบราณหมูกล้ามขึ้นเลยจนได้เครื่องนี้มาของตัวของเฟโลเนี่ยชีวิตดีอัตโนมัติเนี่ยเขาจะมีถ้าเป็นยี่ห้อเฟโลตัวนี้นะครับเฟืองเขาคุณภาพดีนะแล้วก็สามารถปรับระดับความละเอียดของเมล็ดกาแฟได้ตามนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือเขามีชาร์จระบุให้ด้วยว่าละเอียดขนาดไหนเหมาะกับการชงกาแฟแบบไหนด้วยนะครับต่อมาเขาเรียกว่าตัวกาต้มน้ำเคปโตนะครับกาต้มน้ำเนี่ยกาต้มน้ำเนี่ยต้องใช้กาต้มน้ำพิเศษที่เขาเรียกว่ามีคอเป็นคอหงคอห่านหรือว่ากูสเน็กเคปโตนะครับลักษณะของคอห่านของเขาเนี่ยคือเป็นนี่ไม่ใช่ส้วมนะคอห่านเนี่ยลักษณะคอเขาจะเป็นคอโค้งแล้วก็ท่อเล็กแบบนี้เพื่อที่เวลาเราแบบเราดริปกาแฟเนี่ยเส้นของน้ำร้อนที่ไหลลงไปมันจะเป็นเส้นเล็กสม่ำเสมอเท่ากันนะครับมีความจำเป็นนะครับไม่ใช่เอากาอะไรใส่ได้นะตอนแรกเชฟนั่นก็ประหยัดเราก็ใช้กาน้ำร้อนธรรมดาโอ้โหปวดไม่ได้เรื่องศาสตร์ของการทำกาแฟดริปกับศาสตร์ของการชงกาแฟจีนหรือว่าญี่ปุ่นที่มันมีความแบบละเอียดอ่อนมีความใกล้เคียงกันคือต้องใช้ความแบบสม่ำเสมอความเนิบช้านิดหน่อยมีอยู่2แบบในกลุ่มของกาน้ำแบบแรกคือแบบแมนนวลแบบแมนนวลคือแบบที่เป็นกาธรรมดาเลยนี่แหละแล้วเราต้องไปตั้งเตาเพื่อให้น้ำมันเดือดนั่นเองพอน้ำเดือดเขาก็จะร้องควันขึ้นเนี่ยเราก็ปิดเตาใช้น้ำได้แต่บอกอย่างนี้การดริปกาแฟที่ดีเนี่ยอุณหภูมิของน้ำที่ใช้ดริปเนี่ย
จะอยู่ที่ประมาณ88องศาถึง94องศาแต่ละวิธีการแต่ละสูตรเนี่ยก็แตกต่างกันไปเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะแนะนำทุกคนอย่างนี้ว่าถ้ามีบัดเจ็ตลงทุนนิดนึงไปหากาลักษณะที่เป็นดิจิตอลที่เขามีตัวควบคุมอุณหภูมิในการที่จะทำอุณหภูมิของน้ำตามที่เราต้องการได้นะครับกาแบบนี้บอกได้เลยว่าจะช่วยทำให้กาแฟดริปของเราอร่อยและมีความสม่ำเสมอมากขึ้นอย่างแน่นอนนะกาแบบนี้นะครับเขาจะมีการสามารถตั้งเวลาที่เป็นอุณหภูมิละเอียดมาก88องศาปุ๊บเขาจะตัดไฟถ้าเราต้องการที่จะรักษาอุณหภูมิไปเรื่อยๆเนี่ยเราก็สามารถที่เขาให้เขารักษาอุณหภูมิได้นะครับอุณหภูมิของน้ำบอกได้เลยว่ามีส่วนสำคัญมากส่วนที่สี่ก็คือตัวดริปเปอร์นะครับตัวที่ใช้เวลาหยดนั่นเองดริปเปอร์วันนี้เอามาให้ดู2แบบแบบกลุ่มแรกแบบนี้แบบกลุ่มที่2คือแบบนี้แบบนี้เนี่ยเป็นเขาเรียกว่าแบบกรวยแบบที่น้ำเนี่ยจะรวมกันไปอยู่ตรงจุดตรงกลางแต่ใช้คู่กับกระดาษกรองกาแฟที่เป็นลักษณะกรวยเช่นกันกางกระดาษกรองออกมาเนี่ยสังเกตเนาะมันจะเป็นกรวยแหลมกรวยแหลมมันก็จะลงไปกับตัวดริปเปอร์ของเราพอดีเห็นไหมลักษณะแบบนี้นะครับน้ำที่เราดริปกาแฟเนี่ยมันจะไหลไปสู่จุดกลางทั้งหมดไม่ว่าเราจะวนยังไงมันจะไหลไปสู่จุดกลางกาแฟที่อยู่ตรงกลางจะได้รับน้ำเยอะที่สุดลักษณะของกาแฟแบบนี้จะได้น้ำกาแฟที่เรียกว่าบาลานซ์ได้ทุกรสชาติผสมกันอีกแบบนึงนะครับเขาเรียกว่าแบบเรียบหรือแบบแฟลตแบบแฟลตเนี่ยก้นเขาจะเป็นก้นแบนแบบนี้ก้นแบนเห็นไหมนี่ดวงนี้ก็ได้ตูดแบนตูดแบนเนี่ยนะครับเวลากระดาษกรองที่ใช้เนี่ยก็ต้องใช้กระดาษกรองที่มีก้นแบนด้วยเช่นกันวางลงไปปุ๊บกระดาษกรองแบบนี้ถูกไหมครับก็จะเป็นก้นแบนด้วยเช่นกันลักษณะแบบนี้เนี่ยน้ำจะโดนเมล็ดกาแฟอย่างสม่ำเสมอเนาะทำให้กาแฟแบบนี้จะมีความสบายปากมีความเฟรชมากกว่ากาแฟที่เป็นก้นกล้วยก้นกล้วยเนาะอุปกรณ์ส่วนที่5ก็คือตัวกาที่สำหรับรองน้ำกาแฟที่ดริปลงมานั่นเองเนาะมันจะมีแบบเหยือกนะครับสำหรับดริปเพื่อที่จะให้ชิมหลายคนนะฮะเดี๋ยวนี้มีนวัตกรรมเยอะแยะมากมายเราสามารถดริปกาแฟลงในแก้วแบบกินเลยก็ได้แก้วเนี้ยเดี๋ยวนี้ไม่มีแก้วเขาเรียกว่าดับเบิลวอลดับเบิลวอลคือแก้วที่มันเป็นแก้ว2ชั้นทำให้รักษาอุณหภูมิได้ดีขึ้นนั่นเองนะพวกนี้นะครับเนี่ยพวกนี้เป็นดับเบิลวอลทั้งนั้นเลยเดี๋ยวนี้นิยมมากนะครับนอกจากจะดริปลงแก้วพวกนี้แล้วเนี่ยเพื่อนๆสามารถดริปลงทัมเบลอร์ก็ได้แล้วก็เอาไปกินนอกบ้านได้เลยนี่คือการดริปลงทัมเบลอร์เนาะใกล้หมดแล้วใจเย็นๆกลุ่มสุดท้ายคือกลุ่มที่6นะครับกลุ่มที่6ปื๊ดขึ้นเลยนั่นก็คือตาชั่งดิจิตอลสเกลเลอร์นั่นเองเป็นตาชั่งน้ำหนักนะทำไมต้องชั่งนะครับศาสตร์การชงกาแฟดริปมีความเป๊ะเมล็ดกาแฟที่เราใช้เนี่ยสัดส่วนต่อน้ำเนี่ยเป๊ะมากๆขั้นต้นเลยเราจะใช้ชั่งเมล็ดกาแฟก่อนจากนั้นเนี่ยเราจะชั่งน้ำหนักน้ำขณะดริปให้เป๊ะที่สุดเมล็ดกาแฟ16กรัมจะใช้น้ำประมาณ240 ml หรือ240กรัมพอดีเพราะฉะนั้นการดริปทุกครั้งจะต้องดริปบนเครื่องชั่งตลอดเพราะฉะนั้นเครื่องชั่งโคตรจำเป็นใครไม่มีเครื่องชั่งดริปแบบตาบอดไม่สามารถดริปออกมาแล้วแบบเฮ้ยอยากลองเปลี่ยนน้ำช่วงแรกหน่อยช่วงหลังหน่อยไม่ได้เลยเขาเรียกว่าดริปแบบตาบอดเดี๋ยวเชฟน่านจะพาทุกคนนะครับมาเรียนรู้วิธีการโฮมดริปปิ้งเบื้องต้นนะครับบอกได้เลยว่าเบื้องต้นนะครับถ้าอยากเรียนรู้มากกว่านี้นะมีผู้รู้เกี่ยวกับกาแฟดริปของไทยเก่งๆเยอะแยะเลยอ่ะเบื้องต้นนะครับเราจะต้องใช้เมล็ดกาแฟเนาะเมล็ดกาแฟของเราเนี่ยจะใช้สัดส่วนระหว่างเมล็ดกับน้ำอยู่ในช่วงระหว่าง1ต่อ15ถึง1ต่อ17ชั่งน้ำหนักก่อนนะครับเรามีสิ่งนี้ไว้ชั่งน้ำหนักมีความจำเป็นต้องใช้สเกลเลอร์แน่นอนเห็นไหมชั่งตวงวัดเป๊ะๆนะครับการทำดริปกาแฟต้องเป๊ะนี่นะครับเมล็ดกาแฟสัดส่วน1ต่อ15เป๊ะได้16กรัมแล้วก็ความละเอียดของเครื่องนะครับเซตไว้เลยจริงๆปกติผมจะใช้ประมาณไม่ได้ละเอียดมากเนาะจะใช้ประมาณเบอร์3ครึ่งนี่ขอละเอียดนิดนึงเราเทเข้าไปเลยนี่เทเข้าไปอย่างนี้ใช่ไหมครับเปิดเครื่องก่อนนะครับนี่คืออัตโนมัติใช้แต่นิ้วโป้งอัตโนมือใช้ทั้งแขนนะฮะเราจะได้กาแฟลงมาแล้วนะครับอยากให้ทุกคนดูนี่ก่อนความหยาบในการดริปของเมล็ดกาแฟที่ใช้ดริปเนี่ย
เราจะเรียกความละเอียดเบอร์นี้ว่าความหยาบประมาณซีซอลหรือว่าเกล็ดน้ำตาลแบบหยาบนิดนึงนะเกล็ดเกลือเนี่ยถ้าเรามาบี้ด้วยมือเนี่ยเราจะสัมผัสความละเอียดความหยาบของเกล็ดเกลือทะเลได้เนาะต่อมานะครับเมื่อเราได้บทแล้วเราต้องตั้งอุณหภูมิน้ำอุณหภูมิน้ำที่ใช้วันนี้จะใช้อุณหภูมิที่91องศาตัวเนี้ยตอนนี้เซตที่91แล้วกดปุ๊บเนี่ยทำงานเลยมันจะบอกอุณหภูมิปัจจุบันของน้ำเราอยู่ที่เท่าไหร่แล้วมันก็จะทำอุณหภูมิขึ้นมาถึงอุณหภูมิที่เราตั้งเอาไว้เสน่ห์ควันดิฟนะมันคือโลกของกาแฟเนี่ยครับปัจจุบันมันหลากหลายมากมันสามารถกินกาแฟที่รสชาติเปรี้ยวรสชาติอมหวานมีผสมช็อกโกแลตแล้วกาแฟชนิดเดียวกันเนี่ยถ้าเราไปเลือกช่วงดริปให้ระยะห่างไม่เท่ากันปริมาณน้ำไม่เท่ากันอุณหภูมิไม่เท่ากันอ่ะมันจะได้รสชาติใหม่ออกมาที่ไม่เหมือนเดิมเมื่ออุณหภูมิได้ที่แล้วนะครับตอนนี้การอุณหภูมิได้ที่เขาก็จะบอกอุณหภูมิน้ำอ้อเท่านี้เราจะเอาตัวดริปเปอร์วางลงไปพร้อมกับกระดาษกรองสิ่งที่เราต้องทำอันดับแรกเลยก็คือว่าเราจะเทน้ำร้อนนะครับมาอุ่นกระดาษแล้วก็อุ่นกาก่อนเพื่อเราจะเอาความร้อนเนี่ยไปไล่กลิ่นของกระดาษออกไปเมื่อเราวอร์มเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะเทน้ำทิ้งแล้วเราก็จะใส่เมล็ดกาแฟที่เราบดเอาไว้นะครับนี่ขั้นตอนนี้นะครับเป็นขั้นตอนที่เราจะเทน้ำลงไปดริปกาแฟแล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเล่าให้ฟังก่อนเพราะว่าตอนดริปเนี่ยเราจะไม่พูดกับใครเลยเราจะอยู่ในสมาธิเราจะดริปน้ำทั้งหมด240กรัมเนี่ยเราจะแบ่งช่วงน้ำออกเป็น5ช่วงด้วยกันช่วงแรกเรียกว่าบลูมกาแฟหรือว่าเป็นช่วงที่เราจะเทน้ำไปเพื่อเหมือนอุ่นกาแฟเขาอะช่วงแรกที่อุ่นเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันจะเกิดเห็นฟองบุ๊บ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 ออกมาอันนั้นคือก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันออกมาจากตัวเมล็ดกาแฟบดเนาะต้องให้เวลาเขาหน่อยช่วงที่2เนี่ยจะสกัดรสเปรี้ยวออกมาจากเมล็ดกาแฟเพราะฉะนั้นถ้าเราต้องการเปรี้ยวเยอะเราก็อาจจะเอาช่วงนี้ให้เยอะหน่อยช่วงที่3คือสกัดรสหวานออกมาจากเมล็ดกาแฟช่วงที่4จะเป็นสกัดรสเค็มออกมาจากเมล็ดกาแฟช่วงสุดท้ายจะเป็นรสขมละน้ำหลังๆจะเป็นรสขมเพราะฉะนั้นเราสามารถที่จะปรับช่วงเปลี่ยนวิธีการดริปตามความทดลองกันทดลองของเราได้นะครับบอกนะว่าเป๊ะนะครับน้ำหยดลงไปปั๊บจับเวลาหรือเราจับเวลาดูว่าเราจะใช้เวลาในการดริปเท่าไหร่นะครับGo. จบกระบวนการริปเราจะยกริปเปอร์ออกวางลงไปนะครับนี่ใช้เวลาทั้งหมด3นาที45วินาทีนี่จริงๆแล้วก็มีความแบบละเอียดไปนิดนึงแต่คราวหน้าต้องปรับให้มันก็เรียกว่าหยาบขึ้นนิดนึงซึ่งนี่เครื่องบดแบบนี้ทำให้เราจะปรับขนาดไหนก็ได้นะครับก่อนที่จะเสิร์ฟนะให้เพื่อนๆคนอย่างนี้ก่อนเพื่อให้น้ำกาแฟมันเขาเรียกว่าเข้ากันทั้งหมดเนาะนี่นะครับมันเกิดมาเพื่อสิ่งนี้นะครับปริมาณแก้ว1เสิร์ฟพอดีนะครับที่สำคัญดับเบิ้ลวอลเนี่ยนะดูดีมีสกุลจับก็ไม่ร้อนนะฮะดมกาแฟแล้วก่อนกาแฟชอบที่เจมนั่นชอบกาแฟที่มันชัดๆอยากติดเปรี้ยวหน่อยๆเบอร์รี่นิดๆติดอมหวานแล้วก็ยังมีความขมอยู่ด้วยนะไม่ชอบกาแฟที่แบบเบาสบายปากไปหมดอะไรเงี้ยครับลองไปดูนะครับโลกของกาแฟดริปมันกว้างใหญ่ไพศาลมากแล้วเดี๋ยวนี้เราสามารถสนุกกับการเลือกซื้อเมล็ดกาแฟได้แบบ 108,000 ชนิดมีกาแฟไทยกาแฟนำเข้าคั่วหลายแบบหมักหลายแบบมันสนุกอ่ะมันไปไม่รู้จักที่สิ้นสุดสักทีนะครับแล้วถ้าเราได้สามารถที่จะทดลองดริปกาแฟเองที่บ้านเนี่ยเราจะทำให้เราสามารถที่จะสนุกไปกับรสชาติใหม่ๆสนุกไปกับวิธีการใหม่ๆแล้วก็เราได้ทดลองดริปด้วยมือของเราเองนะครับใครสนใจ Yellow Stuff หรือว่าตัว Fellow นะครับหรือ Origami นะครับสามารถที่จะเข้าไปดูที่ลิงก์ได้บอกอย่างนี้ไม่ได้สปอนเซอร์ใดๆไม่ต้องซื้อกับเชฟน่านไม่ต้องซื้อกับครัว.co เนาะเราเป็นเพื่อนกันเราเห็นของเขาดีสวยงามเราก็เลยขอเข้ามาโชว์ทุกคนด้วยนะครับ
ของดีติดครัว EP หน้าเชฟหน้าจะมีอะไรมาป้ายยาทุกคนอย่าลืมติดตามนะครับบอกได้เลยว่าคู่